ีติดไว้ประจำบ้านสมุนไพร10ชนิดใช้เป็นยารักษาโรคได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบางทีสิ่งดีๆที่ถูกมองข้ามอาจจะเป็นของใกล้ตัวของเราเองนี่แหละอย่างเช่นสมุนไพร10ชนิดที่บ้านเราชอบปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนั้นทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเผยว่าเป็นสมุนไพรไทยประจำบ้านมีสรรพคุณทางยาแตกต่างกันไปทั้งช่วยรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้และไม่ว่าใครก็สามารถหามาปลูกได้ง่ายๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะไปดูกันเลย10สมุนไพรสรรพคุณเป็นยารักษาโรค1กะเพราแดงคงถูกใจท่านที่ชอบผัดกะเพราอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะมีสรรพคุณหลากหลายอาทิแก้ปวดท้องท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแน่นท้องขับลมและนอกจากนั้นในใบกระเพราแดงยังมีธาตุเหล็กที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและป้องกันโรคโลหิตจางได้ด้วยนะคะ 2. ขิงหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายจะนำมาทำเป็นชาดื่มก็ง่ายโดยขิงนั้นจะมีฤทธิ์เผ็ดร้อนสรรพคุณก็คือช่วยบรรเทาอาการท้องอืดขับลมแน่นจุกเสียดและช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีค่ะ 3. ก็คือตะไคร้ที่เรานำมาเป็นเครื่องปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารเนี่ยแหละตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวส่วนสรรพคุณทางยานั้นสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตสูงขับลมในลำไส้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับปัสสาวะรวมถึงการช่วยขจัดพิษออกจากร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. ชะพลูเป็นผักที่ไม่ค่อยมีใครชอบทานเท่าไหร่นักเนื่องจากรสชาติและกลิ่นนั้นเป็นเอกลักษณ์ต้องเข้าถึงและมีความชอบจริงๆถึงจะทานได้อร่อยถูกลิ้นโดยชะพลูนั้นมักจะมีรสเผ็ดร้อนทำให้เจริญอาหารนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทำให้เลือดลมดีค่ะ 5. บัวบกเมื่อใดที่อกหักช้ำรักใครๆก็มักจะบอกว่าให้หาใบบัวบกมากินแก้ช้ำในจริงๆแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าใบบัวบกนั้นมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นการแก้ร้อนในแก้ช้ำในทั้งนี้ยังมีการค้นพบสารสำคัญในใบบัวบกออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงอีกทั้งยังช่วยให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยมีการไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วยนะคะ 6. ฟ้าทลายโจรเป็นตัวยาสำคัญที่ทางการแพทย์แผนโบราณพูดถึงอย่างกว้างขวางฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์เย็นแต่ถ้าต้องนำมาใช้ต้องคิดหนักสักหน่อยเพราะมีรสขมมากๆสรรพคุณทางยาคือออกฤทธิ์ช่วยแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอแก้หวัดช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงองค์การอนามัยโลกได้รับรองไว้ว่าฟ้าทลายโจรนั้นเป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการหวัดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ค่ะ 7. มะกรูดเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมทั้งช่วยแก้อาการหน้ามืดแก้วิงเวียนช่วยทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดช่วยแก้ไอขับเสมหะโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาการไอเพียงแค่ให้ท่านนำเอามะกรูดมาผ่าครึ่งแล้วนำไปลนไฟให้เปลือกมีความนิ่มแล้วค่อยๆบีบเอาน้ำมะกรูดลงคอทีละนิดเท่านี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ8มาอีกแล้วสมุนไพรที่มีรสขมนั่นก็คือมะระขี้นกนั่นเองรู้หรือไม่ว่ามะระขี้นกที่มีรสขมๆเนี่ยมีสรรพคุณทั้งช่วยแก้ไข้แก้ร้อนในเจริญอาหารนอกจากนี้สารซาแรนตินที่มีอยู่ในมะระขี้นกยังสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยรักษาโรคเบาหวานได้อีกทั้งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีการพบว่ามะระขี้นกสามารถต้านมะเร็งได้หลายชนิดอีกด้วยค่ะ 9. ว่านหางจระเข้เป็นทั้งไม้ประดับและเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านที่ควรปลูกไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่านหางจระเข้นั้นช่วยทั้งการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกบรรเทาอาการแสบร้อนปกป้องแผลจากการติดเชื้อช่วยลดการอักเสบของผิวผื่นแดงวิธีการใช้รักษาก็ง่ายๆค่ะอย่างเช่นการรักษาแผล
ก็เพียงแค่นำว่านหางจระเข้ขูดเอาวุ้นใสๆแล้วนำมาวางไว้ที่แผลทุกๆ 2-3 ชั่วโมงก็จะช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วล่ะค่ะ10สระแหน่หลายคนอาจนึกไม่ถึงเลยว่าผักกลิ่นหอมอย่างสระแหน่นั้นจะมีสรรพคุณที่ดีขนาดนี้โดยสามารถบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดขับลมแก้อาการหน้ามืดตาลายเพียงแค่นำเอาใบสระแหน่มาต้มรวมกับขิงสดดื่มอุ่นๆจะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายรวมทั้งแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ